Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ผม116ปีครับกับความภาคภูมิใจจากค่าย Royal Enfield ครับณวันนี้ครับผมอยู่ที่บูธของ Royal Enfield แล้ววันนี้กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะครับสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวกับ Sales Leader ด้วยครับสวัสดีครับสมาร์ทรอบบันเจิดนะครับผู้จัดการทั่วไป Royal Enfield Thailand ครับผมต้องบอกว่าเป็นไงมั่งมีความภาคภูมิใจมากในขนาดไหนที่แบบเป็นส่วนหนึ่งของ Royal Enfield แน่นอนครับเป็นส่วนหนึ่งของมันก็พยายามจะทำแบรนด์นี้ให้ดีที่สุดครับสนุกสนานกับทุกคนครับผมหมอมีกลุ่มมีก้อนอะไรเยอะกันมาเราพยายามจะสร้างครอบครัวของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้มาสนุกสนานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ชอบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยและณปัจจุบันนี้ในปีนี้ครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์คอนเซ็ปต์บูธคืออะไรคอนเซ็ปต์บูธจะเป็นการเรียบง่ายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความคลาสสิกแต่งให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายมาทดสอบได้ง่ายเรามีในเรื่องของตัวรถให้ขึ้นคล่อมได้มีบูธให้ถ่ายรูปขึ้นคล่อมได้ด้วยก็ขึ้นคล่อมได้ครับรถนี่แบบว่ารถระดับตำนานนะคุณจะเปิดให้คนไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็เราก็มีบูธพร้อมรถไซค์คาร์ให้นั่งถ่ายรูปเอ้าถ่ายรูปเป็น3มิตินะฮะฮะครับผมแล้วด้านหลังผมนี่คืออะไรครับหิมาลายันด้านหลังอันนี้ก็คือตัว Royal Enfield Himalayan ครับเรานำมาเสนอมาโชว์ในงานนี้ครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เราเคยสร้างประวัติศาสตร์สร้างตำนานกันมาแล้วใช่ครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงระยะเวลาจริงๆแล้วครับมากกว่า60ปีครับที่เก็บข้อมูลแล้วก็พัฒนาตัวนี้ออกมาแต่ตัวนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีย ังไม่มีในเมืองไทยครับผมเอามาให้ดูว่ามีนะแต่เดี๋ยวอีกสักพักไม่แน่อีกใจนึงครับอีกใจนึงครับครับผมตัวปีนี้มีตัวเด็ดอะไรบ้างครับผมคงต้องบอกว่ามีแคมเปญที่เด็ดแล้วกันฮะเพราะแคมเปญรอบนี้เรามีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอาง่ายๆว่าแคมเปญพวกนี้เนี่ยทำมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์คลาสสิกสัญชาติอังกฤษได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับไม่ต้องยกตัวอย่างแล้วกันครับด้านซ้ายมือผมตัวนี้ครับคลาสสิก500Black Editionที่ผมโชว์ถึงตอนนี้ครับผมดาวเพียง 19,990 บาทแถมประกันภัยชั้น1ด้วยแถมประกันภัยชั้น1ใช่คือจะบอกท่านผู้ชมว่าการประกันภัยรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ใช่ถูกนะครับอย่ามองว่าเฮ้ยรถจักรยานยนต์200จะไม่ใช่นะครับครับแล้วไงต่อคือแบบมีอันอื่นไหมมีอีก3แคมเปญถ้าซื้อสดครับก็รับของแถมมูลค่ากว่า 17,000 บาทนะครับ อีกอันนึงก็ไม่ต้องใช้เงินสดในการตอนแรกเลยครับก็คือเราช่วยในการที่จะผ่อนดาวกับประกันชั้นหนึ่งด้วยกัน 0% 10เดือน 0% ก็เท่ากับว่า10เดือนสมมุติดาว 30,000 กว่าบาทก็ผ่อนเดือนละ 3,000 กว่าบาทเฮ้ยคือแทบจะให้ฟรีนะท่านผู้ชมต้องลองมาเลือกดูครับเพราะเราพยายามจะทำให้เหมาะสมกับทุกคนครับต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ของ Royal Enfield เนี่ยมียาวนานมากต้องบอกว่าเป็นค่ายแรกที่แบบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ด้วยใช่ไหมตั้งแต่สมัยสงครามโลกยันแบบ116ปี116ปีครับคือถ้าคิดว่าคุณจะมาร่วมตำนานกับเราหรือว่าคุณอยากจะสัมผัสความที่แบบเป็นรถคลาสสิกยุคแบบยุคเริ่มต้นของรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องค่ายนี้เลยใช่ไหมถูกต้องครับเอาเป็นว่าอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆ Sales Leader ที่เข้ามาชมบูธนี้หน่อยครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไม่ว่าจะช่วยเลือกแคมเปญครับหรือเข้ามาถ่ายรูปเล่นๆกันเฉยๆก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะที่สำคัญครับรถมีพร้อมส่งมอบเลยนั่นไงไม่ต้องรอแล้วจองปุ๊บรับรถได้เลยใช่ครับโอ้โหแคมเปญเด็ดอย่างนี้อย่าลืมนะครับมาชมที่บูธ Royal Enfield วันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปต่อเลยThank you.
เอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่อีกหนึ่งบูธนะครับสำหรับบูธของ Suzuki นั่นเองนะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็ Suzuki มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ถึง3รุ่นทีเดียวเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเทคโนโลยีของ Suzuki ที่มอบให้สำหรับผู้ใช้นะครับที่หลายๆคนที่มองกันไว้ว่าจะเปิดไหมจะมีอะไรใหม่ๆไหมวันนี้ Suzuki จัดให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่ามีตัวที่ทุกคนรอคอยด้วยนั่นคือตัว 150cc นะตอนแรกเรามาโนกันในรายการใช่มาจริงครับวันนี้เปิดตัวแล้วแล้วก็ตัวอีกตัวนึงก็คือเป็น V-Storm 650ซึ่งเขาบอกว่าเป็น minor change นะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์รูปร่างแล้วก็สมรรถนะต่างๆนะครับแน่นอนครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับที่บอกว่าเป็นเรียกว่าเป็น big bike นะครับก็เป็นแฟกชิปหรือว่าเป็นรถที่ตัวท็อปที่เขาบอกว่ามีเทคโนโลยีนะครับถ่ายทอดมาจากรถแข่งเลยทีเดียวกับตัว GSX-R1000Rนะครับดูที่ว่ามีออปชันอะไรแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันในบุ๊กดีกว่าไปนะครับไปมาเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัว GSX R150 ที่หลายๆคนรอคอยที่เราบอกว่าจะมาจริงนะจะมาหรือไม่มานะตอนนี้มาแล้วนะครับเปิดตัวแล้วกับสปอร์ตนะครับขนาด 150cc นะครับพร้อมกับออปชันว่าจะเป็นในเรื่องของนี่มาตรวัดเป็นแบบดิจิตอลแล้วด้วยนะครับใช่แล้วก็มีนี่รูปทรงมีเชฟวาล์วที่ขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของเรียกว่าเป็นเรียกว่าฟังก์ชันเป็นคีย์เลสอ่ะนะครับต้องมีกุญแจเป็นโมบิลกุญแจไม่ต้องเสียบแล้วนะครับมีกุญแจอยู่ข้างรถแล้วก็สามารถที่จะสตาร์ทรถได้นะครับครับแล้วก็แน่นอนว่าสำหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับ GSX R150 ก็จะลงทำการแข่งขันในบ้านเราด้วยรวมไปถึงการแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียนะครับที่เป็นชาเลนจ์ของเขานะครับต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวตัวนี้นะครับรูปนี่คือแบบสไตล์สปอร์ตรถบิ๊กไบค์เลยนะครับไปถึงตัวพัดเท้าเกียร์โยงนะฮะมีต่อมาแบบเป็นด้านพัดเท้าด้านซ้ายนะมีโยงเกียร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านท้ายความครับสามารถทำเป็นท้ายสั้นได้อย่างง่ายดายเป็นกับจริงๆแล้วมองท้ายแล้วเหมือนรถบิ๊กไบค์นะแต่เหมือนรถบิ๊กไบค์มากจะเหมือนรถพวกรถประมาณ600ถึง 1,000cc นะครับตัวนี้ราคาที่เปิดมาอยู่ประมาณที่ 85,000 ถือว่าไม่แรงนะกับเครื่อง150นะครับขนาดกำลังดีคันต่อไปอย่าเพิ่งไปคันนู้นนะคันนี้ก่อนคันนี้ไม่ได้ขายบ้านเราแต่เป็นตัวแข่งนี่เป็นรถของเอียโนเน่นะครับเป็นรถของเอียโนเน่ซึ่งเป็นรถเขาก็มารถเปิดตัวด้วยก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีตรงนี้ก็ถูกถ่ายทอดไปถึงตัว GSX R1000 ของเราที่เปิดตัวนะครับเสียดายสนามแรกแหมอยู่หัวนะคาดสไลด์ลงไปซะเป็นรถสูตรโรงงานนะครับที่ไม่มีความขนาดในท้องตลาดนะครับก็คือลงทำการแข่งในรายการ Moto GP นะครับใช่เปรียบเทียบได้กับรถจักรยานสูตรหนึ่งของโลกถูกต้องเพราะว่าไม่มีขายไงไม่ขายเป็นรถที่สร้างขึ้นมาเพื่อแข่งเฉพาะก่อนเนี่ยระบบเบรคคาร์บอนเข้าแบมโบโอ้แบมโบโอลิมทั้งชุดก็ถือว่าสภาพเป็นรถที่แบบออกแบบมาได้หล่อมากนะครับบอกว่าใช้อุปกรณ์คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันนะครับแล้วก็ไปจนถึงลูกเบิร์นเซรามิกนะครับแล้วก็บางตัวนี่ก็ใช้วัสดุจากไทเทเนียมอะไรทีเดียวนะครับตัวนี้ตัวนี้เอามาให้เราชมอย่างใกล้ชิดเลยครอบได้ไหมเนี่ยครอบได้ไหมอ่ะครอบได้ไหมอ่ะครอบได้ไหมอ่ะครอบเลยครอบเลยครับลองดิเดี๋ยวจุกนะเว้ยเดี๋ยวจุกผมให้เอโนเน่นะเออเหมือนไหมโหแต่รถมันออกแบบมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะว่าดูแล้วมันหมอบก้มมากเลยอ่ะผมบอกว่ารถตัวนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ในรอบสื่อมวลชนนะครับในวันธรรมดาจะมีการกั้นใช่ไหมใช่นะครับการกั้นแน่นอนเพราะว่ามันเคยมีประวัติศาสตร์ครับเมื่อสมัยก่อนเคยเอารถเควินชวานมานะฮะล้มสลิกนี่แบบว่าเป็นรอยเล็บจิกและคันเร่งก็ชอบเบิ้งกันป๊อกเนี่ยฮะไม่ได้นะครับเป็นบุญนะฮะได้นั่งคล่อมรถของระดับ MotoGP นะครับนั่นแหละครับเทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดจาก MotoGP ลงมาสู่รถโปรดักชันคือรถตลาดนี่แหละนะครับตัวนี้ก็คือตัวเป็นสีเฉพาะของค่าย Suzuki ตัวนี้ก็คือตัว GSX R150 นั่นแหละนะครับแต่เป็นสีเฉพาะของเขานะฮะสีสไตล์และพิมพ์ครับก็ตัวนึงมาไปดูตัวที่สนใจคือ V-Stormมั้ยฮะ V-Stormมี Storm ด้วยไงดูมีซอมตายในรูปมันชัดเจนหลายท่านนะครับที่ติดตามรายการอยู่หรือว่าที่สอบถามกันมาหลายๆคนว่ามีสตอมจะมีการปรับโฉมไหมเปลี่ยนรูปทรงไหมเปลี่ยนอะไรไหมตอนนี้ถือว่าเป็นออลนิวบอกว่าเป็นสไตล์ของธุรกิจแล้วนะเพราะว่า
าสมัยก่อนอ่ะก่อนที่ Suzuki จะเป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยก็คือสีเหลืองนี่แหละเดี๋ยวนี้เขาเรียกไงตั้งแต่เหลืองเพราะว่า Suzuki ยังสมัย Suzuki RM นี่มั้ยใช่เพราะตัวคอร์สแล้วก็คอร์สประมาณนั้นนะครับตัวนี้บางคนนะครับทำคล้ายลายเป็นแคปร่านะไม่คล้ายลายแคปร่าออกแบบมาโอ้ไฟ RVD แล้วนะครับวินชิลสามารถปรับได้ด้านซ้ายนี่มีออปชั่นเสริมนะครับนี่คือเป็นกล่องเก็บล้อนะมีฝากกล่องด้วยกันจริงๆตัวนี้มี2เวอร์ชันนะครับผมเป็นเวอร์ชันวงล้อแม็กกับเวอร์ชันวงล้อซี่ลวดราคาต่างกันประมาณ 20,000 อ่ะตอนนี้เราอยู่กันอีกรุ่นนึงกับ SV 650ซึ่งเป็นรถสไตล์ Naked Bike ไบค์นะที่หลายๆคนพูดถึงก็บอกว่าตัวนี้นี่เป็นเครื่องยนต์SUV ทวิน650cc รหัสของเขาคือ SV 650 อันนี้คือตัวสแตนดาร์ดนะที่ยังไม่มีคัสตอมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีไอเดียซูกิมีไอเดียคือว่าเป็นการปรับแต่งให้ลูกค้าได้ดูว่ามันสามารถปรับได้หลายสไตล์หลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับตัวที่คัสตอมแล้วนะครับกับ SV 650นะครับตัวนี้เป็นมาอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นจากเคสปีดจากพี่เอกนั่นเองนะครับก็มีการปรับแต่งเรื่องของการใช้ยางที่เป็นยางดูอัลเพอร์เพลนะครับมีกาดหม้อน้ำนะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็อย่างที่พี่ตู่บอกเดือนใหม่จากตรงนี้ย้ายมาให้กระชับสำหรับคนที่สายตายาวก็กลายเป็นสายตาสั้นซะอันนี้จะเป็นตัวที่มีการเสริมออปชั่นแล้วนะครับมีแต่ก็คือวิวอะไรแต่งชิลมีวินชิลบางคนหน้าแต่งมาเรียบร้อยแล้วพี่แต่งแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของกระจกปลายแฮนด์นะครับตัวนี้ต้องบอกกันว่าเป็นตัว GSX S750 นะครับ750 4สูบซึ่งหลายๆท่านอยากจะลองซะเหลือเกินเพราะว่าไปใจจองมาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วน่าจะได้แจกรถแล้วตอนนี้น่าจะได้แจกแล้วรถน่าจะได้รับแล้วนะครับก็เลยถือว่าเป็นแน็กเก็ตอีกพันหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านอยากสัมผัสกับ Suzuki ที่เป็นแน็กเก็ตพันแท้ฉะนั้นสนใจอย่างไรเข้ามาที่บูธ Suzuki ได้เลยนะครับโอ้มีซิงเกิลซีทด้วยซิงเกิลซีทแบบสปอร์ตนะครับคันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดนะอ่ะที่สแตนดาร์ดก็นั่นมีการปรับแต่งงานของซูซูกิคงหนีไม่พ้นรหัสเจ้านกเหยี่ยวไฮยาบุสะนะครับเขาเคยเป็นหนึ่งในรถที่เร็วสุดในโลกมาก่อนนะครับแต่ว่าโฉมเนี้ยค่อนข้างที่จะนานแล้วไม่เปลี่ยนกันไปเลยไม่เปลี่ยนสักทีนะครับแต่ไม่ต้องห่วงในเรื่องของสมรรถนะออปชั่นต่างๆยังมีครบกับรถแนวสปอร์ตโทริ่งเห็นรถใหญ่ๆอย่างนี้เวลาขี่จริงเบามากมันจะหนักตอนเวลาเราลากจูงนั่นเองนะครับก็ในส่วนของตัวแคบๆตัวแคบมันอาจจะไปสู้ในตัวของตัวเจตการไม่ได้เพราะว่าฐานล้อมันยาวกว่าอันนี้เหมาะสำหรับการเดินทางไกลๆใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยเหมาะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ GSX R1000 วินหัสต่อท้ายด้วยเป็น R เพราะว่ามีออปชั่นเสริมในเรื่องของซับแทงค์ในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ต่างๆที่มันมากกว่านะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่หลายๆท่านกำลังเรียกว่าอยากได้แล้วก็ Suzuki เพิ่งจะมาเปิดตัววันนี้ครั้งแรกนะครับบอกว่าตัวนี้ระบบเทอร์โบหน้ามีซับแทงค์ด้วยนะฮะแล้วก็ระบบเทอร์โบหลังใช่ได้ไปถึงตัวนี้แน่นอนครับว่าเป็นรถโปรดักชันนะครับเป็นรถตัวเดียวที่ใช้ในการแข่งขันเวิร์ลซูเปอร์ไบค์นะฮะเมื่อตะกู้เราไปดูรถMoto GPแล้วนี่คือเป็นรถรุ่นเดียวที่ใช้ในการแข่งขันเวิร์ลซูเปอร์ไบค์เลยทีเดียวจะสังเกตได้ถึงความเพรียววางของมันด้วยการออกแบบที่เรียกว่าเอา DNA เนี่ยมาจากตัวของตัว Moto GP ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของช่วงล่างต่างๆนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่มันดีขึ้นแน่นอนว่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะช่วยเสริมในการขับขี่ในความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องความสวยงามตัวนี้รู้สึกว่าราคาจะเปิดมาที่ 789,000 บาทสำหรับตัวท็อปสุดเที่ยวนี้เข้ามาพร้อมออปชันนะสามารถปรับโหมดได้แล้วก็ชิปเตอร์เป็นแบบ up and down นะครับจะมีตัวนึงก็เป็นรหัส GSX R1000Aซึ่งจะไม่มีในเรื่องของซับแท้งจะไม่มีของควิกชิปอะไรต่างๆก็ราคาต่างกันประมาณ 100,000 บาทก็มัน6ตัวนั้นจะเป็นแบบว่า8 9ลดลงมา 689,000 บาทตัวนี้ 789,000 บาทนะครับ